เราขออนุญาตอีกรอบนะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของขออนุญาตเปิดนะจุขอไปแล้วไปเจออะไรนี่เพิ่งจะเจอตรงนี้มันอยู่ล่างสุดใช่ไหมคะเราเป็นคนไม่ค่อยรู้อยู่แล้วมันอยู่ล่างสุดเลยค่ะแล้วก็มีอันนี้ทับหัวไอ้มาทับหัวแค่นั้นนะคะแล้วก็เจอนามบัตรแล้วก็เลโทรแล้วทำให้ได้เกิดโทรแล้วเป็นยังไงน้องผมโทรที่สพทันทีเลยไม่คิดอะไรเลยก็คือผมที่จังเดียวคือต้องคืนเขาให้ได้โอ้โหเป็นคนดีเพื่อนก็ดีเนาะตอนโทรมาประมาณน่าจะสองทุ่มกว่าตอนนั้นพุ่มกลับรู้ว่าหายกี่โมงฮะรู้ตัวว่ากระเป๋าไม่อยู่แล้วตอนนั้นนะฮะกี่โมงฮะน่าจะสามทุ่มกว่าแสดงว่าตอนไหนพอลืมไปแล้วลืมเลยก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนกันยังหรือว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่คุณมีเวลาก่อนจะเปิดกระเป๋าที่โทรคุยกับเจ้าของไม่เปิดดูก่อนค่ะคือคุณเนาะเราไม่รู้เลยเบอร์โทรอะไรคือเราไม่รู้เลยค่ะเห็นแต่ว่าไม่โทรดีกว่ากลัวถูกสอบสวนรอยไม่เลยปรึกษาเพื่อนแล้วตอนนั้นเห็นเงินในกระเป๋าอย่างอ๋อเห็นแล้วค่ะมีที่เห็นบอกว่าประมาณแสนกว่าใช่แล้วเราก็เลยตอนเห็นตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างมันตกใจอ่ะคิดถึงว่าเพราะว่าลูกชายทำกระเป๋าหาย2ครั้งมันไม่เคยได้คืนถ้าสมมุติว่าเป็นของเราใบนี้หายอ่ะเราเดือดร้อนแน่เราคิดว่าถ้าเงินจำนวนเยอะๆแบบนี้เขาไม่ได้มาใช้แค่กินข้าวกินน้ำต่อวันเขาต้องมีธุระใช้จำเป็นมากกว่านี้ถ้าเกิดญาติพี่น้องเขาป่วยที่โรงพยาบาลแล้วเรามีความตั้งใจจะทำอะไรคะเราเห็นเงินต้องมีความตั้งใจจะทำอะไรคิดถึงเจ้าของกระเป๋าอย่างเดียวค่ะที่จะคืนเขาให้เขามาเอาเลยค่ะยังคิดว่าถ้าคืนนี้ไม่มาก็คงวันพรุ่งขึ้นก็จะต้องมี 9,500 บาทค่ะครับผมนะ 19,500 บาทเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะช่วยตรวจสอบครับครับช่วยตรวจสอบครับกับความเปิดสอบนะความเปิดสอบนะนับดูยังคะพี่บอสคืนให้หน่อยครับพี่บอสครับชมคุณเพียงพิมพ์มาก่อนอื่นเลยเราสปพ91เราขอมอบเสื้อนะคะเป็นเสื้อที่เราเขียนว่าคนดีนะคะคนดีสปพเสื้อนี้ไม่มีขายคิดแบบดีถึงจะได้จริงๆว่าไม่ได้รับคืนแล้วก็จริงๆแล้วนึกว่ามันไม่ได้รับคืนแล้วแต่เราไม่รู้ด้วยว่ามันหายตรงไหนก็คือหายงานได้ถือว่าเป็นดีแล้วก็ได้รู้จักกับพี่เขาเป็นผู้ชายฝ่ายยิ่งหลังเลยครับฝ่ายยิ่งหลังก็เลยก็ฝ่ายยิ่งหลังเรื่องฝ่ายที่สูงไปให้เกิดชิดหน่อยชิดหน่อยคุณตาเข้าไปใกล้ๆเอาไปยิ่งหลังก็มีลูกชายใช่ไหมครับก็อยากจะให้สองลูกชายอะไรเนี้ยเป็นเงินฝ่ายคุณของให้กับบุตรแล้วกันนะครับ